อันนี้นี่ถ้าทำแบบนี้แล้วออกไปข้างนอกนี่อายนะเนี่ยอายนะเนี่ยเอาอันนี้ไม่ต้องว่าออกไปข้างนอกจะเอาลงในช่องชาแนลตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อลงทุนให้ดูเป็นแฟชั่นนะก็คงจะโอเคแหละเดี๋ยวมันก็ออกมาดีคอยลุ้นไปพร้อมกันว่าสีสันจะออกมาสวยขนาดไหนคงจะเงางามวาวับนั่นแหละสุขสันต์วันคริสต์มาสขั้นตอนนี้คือฟอกผมนะฟอกผมกินใช่มันกินฉุนอะถ้ายี่ห้ออื่นจะฉุนนั่นใช่ไหมอันนี้ยี่ห้อไม่ต้องบอกกันแล้วยี่ห้ออย่างดีก็แล้วกันนะต้นคริสต์มาสนะโอเคอันนี้ยังไม่ฟอกนะครับจะตามขั้นตอนเขาอะไรเราก็ไม่รู้มีเทคนิคอะไรของเขาก็คือแต่ละเทคนิคจะไม่เหมือนกันแป้งนี่เขาคุ้นๆนะครับแป้งมาตรฐานเลยไหมสวยหล่อเท่เข้มตอนนี้ผมรู้สึกมันเย็นๆอย่างกับไม้มิ้นอะไรสักอย่างนี่แหละรู้สึกสบายหัวสบายหนังศีรษะแต่กินก็แทบจะอยากจะหยุดหายใจเลยนะโอเคใครสนใจก็มาได้นะครับโปรโมทให้เลยนะคลิปเสริมสวยครับโอเคป่ะดูฝีมือเปิดเพลงให้ลูกค้าด้วยมีแอร์ด้วยนะครับพ่อนั่นไหนเห็นไหมแอร์เริ่มสวยเริ่มไม่ใช่คลิปก๊อปนะครับร้านสวยๆเขามีแอร์มีอะไรด้วยสะอาดตานะครับแนะนำนะครับกิฟต์อะไรนะร้านชื่ออะไรกิฟต์เสริมสวยกิฟต์ your shy your hair นะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดให้ราคาก็กันเองนะครับต่อรองได้ต่อรองได้แต่อย่าต่อกรก็แล้วกันนะครับดูให้ดูการจีบการจับผมก่อนดูเสียสาวผมดูนะครับชำนาญแล้วไม่ใช่อย่างที่ผมเห็นในคลิปเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าร้านเขาเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่าจุดโควิดไปอ่ะนี่ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับตามปกติ
เปิดตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับมีป้าแอบดูด้วยนะหวงลูกสาวก็ไม่รู้ยังว่านะผมมันหล่อเขาก็ทำให้สุดฝีมือนั่นแหละเนาะให้ผมดูหน้าดูหนุ่มขึ้นมาหน่อยนึงดูหน้าละอ่อนขึ้นมาหน่อยนึงถ้าทำสีผมผมคิดว่างั้นนะความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าถ้าย้อมสีผมเนี่ยเป็นสไตล์ผมมันจะดูอาจจะขึ้นอยู่กับบุคลิกของคนเองของตัวแต่ละบุคคลด้วยว่าจะออกมาไงดูกับรูปร่างแล้วก็หน้าตาของตัวเองด้วยแหละว่าคือมันจะออกมาจะหนุ่มหรือแก่อะไรเงี้ยบางคนก็ย้อมสีผมทำให้แก่ก็มีนะแก่แล้วก็มีราศีก็มีนะย้อมให้แก่เป็นแนวผมสีเทาออกขาวๆเทาๆอะไรสักอย่างนะแต่นี่ผมย้อมเนี่ยคือย้อมตามสไตล์ผมเนาะคือผมไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็เนี่ยผมก็จะย้อมตามสีวันเกิดผมอ่ะโอเคแล้วก็ผสมอีกสีหนึ่งเนี่ยทีแรกผมกะว่าจะเอาสีเดียวเพียวๆนะมันดูแล้วมันไม่หลากหลายเนาะอยากจะดูให้เป็นหลากหลายมิติมากกว่าโอเคครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นลำดับต่อไปก็โอเคไปติดตามกันต่อดูนี่ผมเริ่มน่ารักแล้วเห็นไหมเห็นไหมดูนี่เริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วขนาดนี้ยังอันนี้เฉยๆนะเริ่มหล่อเท่คมเข้มน่ารักนะไม่ใช่น่ารกนะสนใจก็แอดมาจีบได้นะยังโสดทั้งคู่ไม่ใช่ง่ายๆนะมันจะคือเราย้อมสีผมทีนึงนี่ก็สุดแล้วแต่เราใช่ไหมครับมันก็อยู่ได้เป็นปีใช่ไหมครับอันนี้ของหนูผมหนูอ่ะอยู่ได้2เดือนค่ะแล้วก็เติมสีอ๋อเราแค่ย้อมผมครั้งแรกครอบผมครั้งแรกแต่แล้วถ้าเราต้องการสีใหม่เพิ่มเราก็มาย้อมล้างออกรอบนึงแล้วก็เติมใหม่ค่ะต้องงั้นสีไม่ติดใช่ไหมครับค่ะต้องครอบย้อมผมมันก็เหมือนกับการเราระบายสีในกระดาษอะค่ะถ้ากระดาษสีดำเราระบายยังไงมันสีก็ไม่ออกใช่มันต้องฟอกก่อนคือโจจะเอาสีมาใส่เลยมันก็ไม่ติดเลยสิครับพ่อใช่ไหมนะตอนนี้ฟอกแล้วนะแต่ผมไม่รู้สึกแสบๆคันๆอย่างที่นึกว่าจะเวอร์เกินก็ฟังดูจากช่องอื่นๆนะว่าโอ้มันจะแสบมากเลยอย่างเงี้ยต้องคือแบบแทบอยากจะเกาเลยอย่างเงี้ยเหรอแต่นี่ผมไม่อย่างงี้นะยังไม่รู้ตัวรู้สึกตัวเลยว่าผมคันอะโอเคป่ะเห็นไหมนะผมว่ายุงกัดยังคันกว่าอีกนะโอเคเดี๋ยวรู้สุดยอดนะครับ
เห็นชัดๆเลยนะนี่ครับช่างดูไม่ใช่ง่ายๆนะครับราคาหลักพันถึงหลักพันกลางๆนะครับใครอย่าว่าผมเป็นตุ๊ดเป็นเกย์นะผมไม่ได้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์นะสไตล์แนวเกาหลีแนวอะไรพวกนี้เขาก็ญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเขาก็ย้อมสีผมเหมือนกันนั่นแหละของผมนี่น่าจะเป็นเจแปนเอ็กมากกว่านะแนวนั้นอ่ะรู้จักไหมเจแปนเอ็กอ่ะมันก็เหมาะสำหรับผู้ชายที่ตัดต่ออีกทีนึงนะเพราะเสียงใช่ตัดต่อเสียงเอาเพลงอื่นใช่ใช่เอาเพลงที่เงินใส่ได้เสียงพูดไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ซับก็ได้ค่ะใส่กำลังเสือใช สนใจก็อินบ็อกซ์หรือเสิร์ชหาก็ได้นะครับที่ร้านกิฟไหนนะครับกิฟต์ยูชายูแฮค่ะชัดเจนนะใช่อันนี้อย่างผมมาทำครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกดีเพลินด้วยนะครับเนี่ยมันไม่ได้แสบหรือคันอย่างที่จนทนไม่ไหวจนต้องเกาอย่างที่คิดเลยนะครับเราจินตนาการไปเองน่ะบางทีอันนี้เขาบอกว่าน้ำยาฟอกอะไรทุกอย่างอย่างดีหมดนะเขาบอกผมว่าให้เอาแต่กายมาก็พอแต่ผมเอาทั้งกายทั้งใจมาด้วยใครจะว่าผมจีบก็ช่างเลยดูอุปกรณ์มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับดูสิโอ้นี่คิดว่าเราจะดูในผมคิดว่าตัดสินใจกำกึ่งนะที่แรกผมนึกว่าจะซื้อน้ำยาซื้ออะไรมาทำเองนะเนี่ยมาดูเลยโอ้ผมไม่ดีกว่านะเดี๋ยวเสียงอย่างที่ว่าอย่างเดี๋ยวก็อะไรนะเดี๋ยวก็กัดผมเสียงั้นงี้ต้องมาแก้โอ้มันยาเลยครับเรารู้ไม่ถึงระยะดีกว่าผมไม่แนะนำนะให้มาร้านดีกว่าร้านเสริมสวยที่ใกล้บ้านคุณดีกว่านะครับมันจะดูปลอดภัยอุ่นใจหายห่วงมากกว่านะครับแล้วยิ่งถ้าคุณเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายรู้ว่าการทำผมสีผมย้อมผมนะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะผมว่าแนะนำนะให้ไปที่ร้านใกล้ๆบ้านคนที่อุ่นใจดีกว่านะครับที่เชื่อถือได้ดีกว่านะครับผู้เชี่ยวชาญแค่คล่องแคล่วดีกว่านะครับดีกว่าจะมาทำเองนะทำเองก็สเปสปากนะครับมันคุณทำเองแล้วข้างหลังนะคุณจะทำไงใช่ไหมล่ะดูดิเห็นไหมเนี่ยถ้าแนะนำนะว่ามันต้องมีคนช่วยทำให้เนี่ยเนาะเราทำเองผมว่ามันจะออกมายากนะถ้าผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่มีฝีมือพอนะครับนะเราทำเองมันก็สเปะสปะนะครับไม่เป็นระดับไม่เป็นขั้นตอนแต่นี่เห็นไหมผมเพื่อนๆก็เห็นเห็นไหมครับว่าเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหน้าเป็นหน้าไปนะครับไม่ใช่ว่าสเปะสปะเลยนะครับอันนี้อยู่ขั้นตอนไหนครับขั้น
ตอนหลับนะครับมานี่ก็ดูเองนะผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับก็พอที่จะเข้าใจนะส่วนใหญ่ผู้หญิงนั่นน่ะคงจะเข้าใจนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับ